านอาหารแล้วเนาะก็ต้องเป็นอาหารต้องเป็นวัตถุดิบคือเราต้องใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบอาหารของเราต้องคงที่รสชาติต้องเป็นกลางถึงเราจะนำเข้ามาก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนรสชาติให้ตอบโจทย์คนไทย 100% ถ้าสมมติเราไปเปลี่ยนรสชาติเขาหากินได้ตามร้านอาหารเกาหลีทั่วไปเราก็เลยอยากให้ได้ซึมซับรสชาติว่าเอ้ยอาหารเกาหลีแท้ๆเป็นรสชาติแบบนี้ค่ะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านเกาหลีนะครับความพิเศษของร้านนี้เนี่ยก็คือเขาได้มิชลิน3ปีซ้อนเลยนะครับร้านนี้ได้ชื่อว่าร้านบุกมาโกนะครับสวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารบุกมาโกค่ะที่เลือกบุกมาโกใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าเรามีโอกาสได้ไปที่เกาหลีแล้วพื้นฐานเราชอบอาหารเกาหลีอยู่แล้วพ่วงกับการที่ร้านของเขามีมิชลินบิ๊กภูมองอยู่แล้วพอเราเข้าไปเราคิดว่ารสชาติอาหารของทางร้านนั้นนะคะมันน่าจะเหมาะกับเอามาเปิดที่ประเทศไทยก็เลยอยากจะนำร้านอาหารที่ติดมิชลินจากเกาหลีเข้ามาเปิดในประเทศไทยมีเมนูไหนบ้างที่เราได้มิชลินครับมีอยู่2เมนูค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยจะมีซี่โครงเนื้อไซส์ใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีโพซามหมู3ชั้นที่เรียงอยู่บนจานสีทองสวยงามอะค่ะฉะนั้นตัววัตถุดิบเครื่องปรุงก็คือจะเหมือนกับสาขาใหญ่ใช่ค่ะที่เกาหลีเลยค่ะคือรสชาติเป๊ะมากค่ะพูดถึงเรื่องอินกรีเดียนเนี่ยเรามีหลักในการเลือกวัตถุดิบยังไงบ้างครับกว่าเราจะคัดวัตถุดิบเข้ามาใช้ในร้านอาหารใช่ไหมคะเราต้องรู้แหล่งที่มาก่อนค่ะแล้วอย่างแรกเลยคือต้องปัดจากสารเคมีเราจะต้องเลือกสิ่งที่มีคุณภาพความปลอดภัยให้กับลูกค้าค่ะแต่ที่นี่เนี่ยเราทราบว่าวัตถุดิบหลักอย่างพวกหมูอย่างเงี้ยเราก็มีการนำเข้าใช่ไหมครับใช่ค่ะนำเข้าคัดสรรจนกว่าจะถูกสเปคของเราอะค่ะและอย่างซีฟู้ดเรามีหลักเกณฑ์ในการเลือกวัตถุดิบยังไงบ้างครับเรื่องซีฟู้ดใช่ไหมคะเราต้องทราบก่อนว่าแหล่งที่มาค่ะเขามาจากที่ไหนการโปรเซสของเขาอะค่ะจะต้องปัดจากสารเคมีทุกอย่างคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าค่ะที่ส่งตรงมาถึงมือเราอะค่ะจะต้องมีความสดซึ่ง frozen food อะแนนคิดว่าสมัยนี้มันตอบโจทย์วัยรุ่นคือสะดวกรวดเร็วและง่ายปัจจุบันอะค่ะอะไรที่มันเกี่ยวกับ frozen food อะเขาได้มีวิวัฒนาการในการผลิตที่มันไปไกลมากแล้วซึ่งมันเหมือนกับการที่เราได้รับของสดมาเลยค่ะซึ่งมันไม่ได้ต่างอะไรกับของสดเลยก็นอกจาก2เมนูที่แนะนำเนี่ยเรามีเมนูอื่นอะไรแนะนำบ้างครับมีอยู่3เมนูนะคะที่แนะนำก็คือแฮมมอนต็อกบุกีคือซีฟู้ดต็อกบุกี2คือเซอูกันจังคือกุ้งดองซีอิ๊ว3คือคิมบับกุ้งค่ะกุ้งดองทั่วไปอะค่ะถ้าร้านทั่วไปอะจะใช้เป็นกุ้งขาวใช่ไหมคะแต่ว่าทางร้านนะคะเลือกเป็นอาร์เจนตินาชริมป์คือมันจะมีคุณภาพที่พรีเมียมมากกว่ากุ้งทั่วไปอะค่ะคือจะมีความสดความกรอบของตัวกุ้งอะค่ะเมื่อเรานำเอาไปดองกับซีอิ๊วที่เราทำเข้ามาค่ะค่ะตอนนี้กำลังทำเมนูเซอูคิมบับก็คือคิมบับกุ้งนะคะจะทำโดยเชฟลีค่ะวัตถุดิบหลักของเราคือกุ้งทอดค่ะทางร้านจะไม่ได้ห่วงเครื่องพวกวัตถุดิบอะค่ะจะใส่ให้เต็มที่ไปเลยค่ะแน่นเลยใช่ไหมค่ะนี่ทาอะไรครับน้ำมันงาใช่ค่ะน้ำมันงาเพื่อให้สาหร่ายอะค่ะมีความเงาแล้วก็หั่นเป็นคำนะคะแล้วก็เรียงจัดใส่จานค่ะนี่อะไรครับเป็นซอสสูตรพิเศษที่คิดค้นขึ้นมาเชฟค่ะเยิ้มเลยอ่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปเป็นเมนูกุ้งดองซีอิ๊วค่ะนี่เราดองในซอสนานไหมครับประมาณ1วันค่ะเพื่อที่ให้ซอสเขาเข้ากับตัวเนื้อกุ้งค่ะเนื้อกุ้งจะได้มีความแบบชุ่มซอสฉ่ำซอสอะค่ะนี่สไตล์เกาหลีแท้เลยซอสนี่คือเราทำเองเป็นโฮมเมดใช่ค่ะโฮมเมดเลยค่ะเราจะเพิ่มความเผ็ดของพริกขี้หนูเพราะว่าคนไทยจะชอบความเผ็ดของพริกขี้หนูจริงๆถ้าเป็นเกาหลีแท้ๆเขาจะใส่พวกแบบพริกแห้งของบ้านเขาอะค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูในร้านอาหารบุกมาโกนะครับร้านอาหารที่ได้มิชลิน3ปีซ้อนส่วนถ้าใครอยากชิมอยากลองนะครับเดี๋ยวให้คุณแนนแนะนำแล้วกันว่าเราสั่งที่ไหนได้บ้างได้ค่ะติดต่อเข้ามาทางช่องทาง Facebook หรือว่าโทรเข้ามาสั่งกับทางร้านเองได้เลยค่ะถ้าใครอยากทานอาหารเกาหลีนึกถึงร้านบุกมาโกนะคะสำหรับเทปหน้านะครับเราจะไปสถานที่ไหนเนี่ยก็ติดตามกับเราได้ที่อร่อยง่ายๆสไตล์ Q Fresh แล้วเจอกันครับ